Bisa direbus digoreng, kita nggak nyetok rebusannya. Oke. Bisa mungkin ada yang di tempat lain tuh
ู่กันที่ Wembley Stadium นะครับสนามที่เรียกว่าเป็นมะกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับทั้งฟ้าทิพย์เกรกุลและคุณอริสรทิพย์ใหญ่ครับที่เป็นผู้บรรยายตอนนี้โคสลูกเปิดลูกนี้ก็เทิร์นครับไปติดขนาดกองหลังลูกเรือเท่านั้นครับทำให้บอลนะครับกลับไปครับเกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับสุดการหลุดทะลุไปเลยครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้เขาพุ่งปัดบอลไปโดนเสาครับซาดิโอมาเน่ มูฮัมเมด ซาลาห์ ซาดิโอมาเน่น่าจะผ่านไปได้นะครับมาเลยครับมีโอและลูกนี้ยิงเลยครับแล้วก็เซฟไว้ได้แล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดโอ้ผ่านไปได้แล้วครับแม่ประสานงานต่อบอลกันได้ดีเลยครับโอ้ดูครับบอลมันผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับโอ้ดูครับแล้วกองต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเขาก็เซฟลูกยิงไว้ได้ครับคริสเตียโน โรนัลโดซาดิโอ มาเน่แล้วตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้คริสเตียโน โรนัลโดซาดิโอ มาเน่ ตบบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับในการคอมบอลไปครับเชอร์รี่องรีบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเราเข้าไปโขกได้พอดีครับอันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับคริสเตียโน โรนัลโด ซาดิโอ มาเน่ โรนัลดินโญ ลิวานโด คริสเตียโน โรนัลโด โอ้ เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างและเขาก็ยิงเลยครับเขาลูกนี้เขาสะสมได้เหมือนเดิมครับ
นะครับแล้วเขาก็ทำให้เห็นแล้วนะครับจากลูกจุดโทษในระยะ12หลาครับผมไม่มีทางที่จะคาดเดาได้เลยครับว่าเขาจะยิงไปหนึ่งหมดเวลา3นาทีครับลิวันโดมีมุ้งอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับตัวนี้โคสแล้วก็Ronaldinho Nikos Sadio Mane Nikos Cuma licin lah ya Oh oh Pencetu ini sudah บางครั้งกองหลังก็ต้องพึ่งโชคบ้างเหมือนกันนะครับนี่ลูกบอลไปตกใส่เท้าคนยิงนะครับมันก็เลยเข้าประตูไปครับCristiano Ronaldo อันนี้เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาหมุนมิ้นประตูเลยนะครับลูกนี้เกือบเป็นประตูตีเสมอเลยนะครับแต่ยังทำไม่ได้เป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับแล้วพวกเขาตัดบอลจากกลางสนามไปได้ครับมันจะลงมาฮาเป้กับฟามิเรนลูกนี้มาได้สวยแล้วครับฮาเป้ฮาเป้จะไปลงมาที่ลงมาที่ปะปะยังพูดดิโอ้ผ่านไปได้แล้วครับอีกตัวคนเคลียร์จังที่บ่าวโอ้โหดูอักบังดูดิบลังที่บ่าวมาซีบลังมาฮีถึง90นาทีเผลอพลัดเดียวครับเหลืออีก8นาทีสุดท้ายเท่านั้นและลูกนี้ขอสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับคริสติโน่โรนัลโดยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับคุณภาพล้นๆเลย
ครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆถือว่าเป็นลูกเตะมุมที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับและเขาก็สามารถจบสกอร์ได้อย่างสุดยอดด้วยครับคริสเตียโน โรนัลโดเอนิโคสซาดิโอมาเน่เเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับอาเซมิโรเป็นโอกาสทองของเขาครับเขาก็เซฟลูกนี้ได้ครับองรีต้องพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับน่าจะผ่านไปได้นะครับจังหวะนี้เขาไม่น่าพลาดแล้วนะครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับแล้วลูกนี้เป็นประตูที่เฉียบขาดเหลือเกินครับโอ้โหนี่เป็นจอมสังหารตัวจริงเลยครับจังหวะนี้ชัดเข้าไปบอลผ่านมาแล้วครับชอบหนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับตรงข้ามครับก็บอกไปได้ถึงสามตู้ครับไปเยี่ยมครับคริสเตียน เอริกเซ่นเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ได้แต่นี้แล้วครับเขาลงลุ้นแล้วครับเ
ครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับและเขาก็ยิงเลยครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเพื่อนทีมได้สวยครับคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับและลูกคริสเตียโน่โรนัลโดทำได้ครับนะครับรองสองคนนี้คริสเตียโน่โรนัลโดถือว่าแนวรับทำได้เยี่ยมเลยนะครับจังหวะนี้ทำข้อสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับคริสเตียนเอเร็กซ์เซนคาเซมิโร่พยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบแล้วครับแต่ไม่ได้นะครับยังมีเวลาอย่างน้อยอีก3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับเก่งๆๆ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 ๆ
คริสเตียโนโรนัลโดลิวานโดโรนัลดินโญคริสเตียโนโรนัลโดเชียวอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหนี่ครับบอลฉลาดชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกเตะมุมแน่นอนครับนะครับทุกคนถึงบอลได้ก่อนท่านจะเป็นโอกาสเลยครับคริสเตียโน โรนัลโด ชอว คริสเตียโน โรนัลโด โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วโรนัลดินโญ่โน่าถือว่าแนวได้เยี่ยมเลยนะครับจังหวะนี้ผ่านเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับคริสเตียโน โรนัลโดลิวานโดจะแตะเปิดเกมขึ้นไปครับอ
ริสเตียโนโรนัลโดนี่ครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับอาเซมิโร่คริสเตียนเอริกเซนคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียนเอริกเซนลูกประตูทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเจอรี่องรีแล้วก็เป็นโอกาสล้มส่งของเขาเลยครับลุดฟันนิสรอยอืออันทีโอกาสลูกนี้ได้เยี่ยมครับยาอาเซมิโร่คริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียนเอริกเซนเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปกาเซมิโร่
วารานอะไรครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับไม่ติดมือนะครับบอลกระจอกออกไปครับก็ลุ้นกันต่อครับเบ็คแฮมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สิโตเบ็คแฮมครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับฮอกบาสามตู้ครับใส่ได้เยี่ยมครับไม่ขยับขึ้นหน้าครับเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเบ็คแฮมบอลผ่านมาแล้วครับสนใจใช้ยิงทบบอลออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับเห็นได้ว่าเกมนี้ผู้ตัดสินก็พยายามที่จะปล่อยเกมให้ไหลรื่นไปครับเราพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสยาเฮล่ายาเฮล่าสู้ๆออกมาครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับOh, come on.
ถึงเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับขอทำชิ้นกันอยู่ครับเดบรายเบ็คแฮมนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับเดบรายและลูกนี้ยิงเลยครับเซฟได้ครับแต่ยังมีโอกาสลุ้นกันต่อครับบอลมันข้ามผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับข้างหน้านะครับนี่มันยาวีดิชนี่มันยาวีดิชเขายังบอลไปได้สวยครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สามตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับดูนะครับบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเบ็คแฮมนี่มันยาวีดิชเพื่อนไปได้สวยเลยครับแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับดูนะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเหลืออีก9นาทีลูกนี้เกือบจะเป็นประตูนำห่างออกไปของพวกเขาแล้วครับเดบรายใกล้เคียงเลยครับผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับ
เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับเอาเลยครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วครับเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับเอาเลยครับเขากลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้เป็นความพยายามแบบมีลุ้นแล้วนะครับแต่บอลมันข้ามคานไปอีกเบนเซม่าและจังหวะที่สามตัวพุ่งไปเซฟได้ดีเลยครับมาลูกนี้พลาดไม่น่าเชื่อครับโรแบร์โต้คาร์ลอสคริสเตียโน่โรนัลโดน่าลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหมือนข้ามคานไปครับเอาเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับนิโคลสเซคิโอต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์คยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับอันนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเบนเซม่าต้องเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับไอ้ยาอังคุณเบนเซม่าโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับคริสเตียโน่โรนัลโด้ทำได้ครับบอลผ่านมาแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโด้โอ้ดูครับบอลมันข้ามผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นจริงๆครับ
ah. นี่โคลสเซคิโอคริสเตียโนโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสโครสคริสเตียโนโรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสอยู่ที่ข้างสนามนานแล้วนะครับและดูแล้วถึงตรงนี้หนังสือของพวกเขาคงจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วล่ะครับโรเบโตคาร์ลอสเจอร์เมนเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้นี่เป็นสุดยอดของการเซฟเลยครับเจอร์เมนเดบรายโอ้ยเนี่ยไอเดียงามไปสักตัวคนครอสSekio Nikos โอ้ดูครับนี่ขนาดเป็นผู้สาตูมือ2ของทีมนะครับแต่ก็ยังเซฟได้อย่างสุดยอดจริงๆครับ Sekio Busquetsคริสเตียโน่โรนัลโดเราพาบอลขยับและลูกนี้ยิงเลยครับและลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับลอยเข้าไปโขกได้พอดีครับแล้วลูกเป็นประตูครับเขามีเวลาที่จะเทคตัวขึ้นม่งแล้วก็มีเวลาที่จะม่งเข้าไปได้อย่างสวยงามนะครับถือว่าเป็นลูกเตะมุมที่พวกเขาจบกอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเดบรายคริสเตียโน่โรนัลโดเขาคุมเกมไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะลูกเปิดแต่ละครั้งนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับวาลานเซคิโอบุสเกตแล้วเขาก็ยิงเลยครับคาริมเบนเซม่าทำได้ครับเบดีกูชูรี
นนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นได้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้เซคิโอบุสเกตโทนี่ครอสคาริมเบนเซม่าโรเบโตคาร์ลอสAnjing di bantai dong. Ya Allah, back gua sampah banget. วันนี้โชว์อยู่ทีมเดียวเลยนะครับคุณสาธิตยิงประตูได้มากกว่าครับช่วงท้ายยังมีครับเดอะไบรท์ของพลังของไฟนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ดูยากจริงๆนะครับแต่ธงถูกยกขึ้นมาแล้วครับก็ยิ้มอ่อนเลยครับถ้าพวกเขาจะคิดว่าธงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับYa Allah, Ricardo Kaka, nak pengbek sampah bang, jing jing. Emma, oh, beli semi, yol leh, nak. Bon, dah tik, nak tik mer leh, nak.เอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้บังกันเนี่ยครับจังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกครึ่งครับนี่อันจริงนี่อันจริงที่สุดแล้วนะครับแต่ผู้สาตูก็ยังเซฟไว้ได้อีกครับสุดยอดทั้งคู่ครับลักออกไปครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับเขาพยายามที่จะยิงให้เข้ากรอบเลยครับแต่ไม่ได้ครับเขาพยายามที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นตลอดนะครับพยายามที่จะเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับมีการตอกส้นครับโรเบิร์ต
นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับพยายามที่จะปัดบอลลอยขึ้นสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอเนมาฟิชเชอร์ดูนี่เขาทำได้เยี่ยมครับเซคิโอลามอสนะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองไม่น่าเชื่อครับดอนนารุม่าครับเป็นผู้สาดตีที่เหนือหนึบเลยนะครับใช้ลูกมือได้อย่างสบายๆครับพยายามทำบอลเก็บขึ้นไปนะครับก็ต้องเดินหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับเซคิโอลามอสนี่ทำได้เยี่ยมครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีตอนหลังได้ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับนิคโดกาก้าเนมาเป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับก่อนแต่ให้เพื่อนทีมได้สวยครับยาเอาฮิคาโดกาก้าเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับผู้ถือเป่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับมาเซโลเอาครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับนี่เป็นเกียรติการจับบอลของเด็กเสือที่ประตูเป็นเลยครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูโอ้ดูที่เขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนดูแล้วเพลินตาเลยครับเราจะได้ดีนะครับปัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้ตีจะยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของผู้สาตูคนนี้ในเกมนี้นะครับนิคาโดกาก้าลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับสวยงามอีกครั้งของผู้สาตูครับบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับลักออกไปครับเอาเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับเซคิโอลามอสอ
ธีรศิลป์พยายามทำทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้เกมมันเดินๆไปต่อเนื่องแบบสนุกครับFisher. Lewandowski. Ricardo Kaká. Ricardo Kaká.ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดบอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโรเบิร์ตบอลผ่านมาแล้วครับพยายามที่จะลองล้วงประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลจะพาบอลผ่านไปให้ได้นะครับแต่ถือว่ากองหลังมาแพ็คแน่นเลยนะครับฝั่งตรงข้ามครับสามารถที่จะเอาบอลไปได้ครับไปนะครับจะเป็นลูกทุ่มครับนะครับรอง2คนนี้ถึงตรงนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดสดๆจริงๆครับเลวันดอฟสกี้คาดว่าจะทด2นาทีครับครับเขาคุมเกมไว้ได้เป็นอย่างดีเลยครับyeah
โอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับโมเมซาล่าเป็นการเล่นที่โชว์ทักษะสุดยอดจริงโอ้ทิอาโก โมเมซาล่าโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วนี่ครับบอลฉลาดชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเป็นโอกาสของเขาครับจากลูกมงลูกนี้ซีเฟนเจอร์ลาดมาเลยครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับเดียโก้โมเมซาล่าสตีเฟนเจอร์ลาดซาดิโอมาเน่ลอนันดิโญada 3 orang tetap main bola jadi satu kiper duanya yang berebutan ya นะครับเขาลองลุ้นแล้วครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับจังหวะจบลูกนี้เฉียบขาดสุดๆครับยิงเรียบเรียบเป็นประตูเข้าไปนะครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูขนาดการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูเลยเดียโก้นาเดโอมาเน่โรนัลดิโญได้ลุ้นประตูครับแต่ก็พยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับ SMP sudah mulai aktif mental Steven Gerrard SMP dibayar belum dibayar karena masih muda kan masih ikut-ikut masih yang penting eksis dulu oke itu kau siap bon bela kan itu terkait keliling Jakarta enggak dekat-dekat rumah aja dulu yang terkenal kalau di daerah rumah itu Radio Mane Askap sama Latus. Mohamed Salah. Latus yang ada di Seruang Dam. Oh, itu abang pernah ikut ya, turnamen-turnamen maksudnya bukan Tarkam tapi turnamen usia dini gitu-gitu. Enggak. Turnamen usia dini pada waktu SMA. Piala Coca-Cola. Oh, itu ikut. Kok kalian pas tua perkop ไปได้แล้วครับ. Radio Mane. Ya gua juga pakai. Enggak, di sekolahnya enggak ada yang jago lagi. Kalau satu ke dalam Piala Coca-Cola gitu ya salah satu yang terlihat lah biasanya. Main jago dan nurut. เขาพยายามตั้งเกมจะขึ้นไปนะครับก็มาลองสูงกลับเหมือนกันครับLonandinho banyak tuh klub-klub atau SSB-SSB yang lebih elit lah di Jakarta kan. Lewando. Nah, ครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปMohamed Salah
เป็นโอกาสเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับแล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดท่าไปได้สวยครับครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วโอ้จะได้ชิมิสกิลโลจิกายะโอ้ทั้งสามคนเนี่ยครับเนี่ยครับลิวันโดเนี่ยเพ่งกันอายุกลายมันเองกันกลายกัน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 Liwando. Atau mereka ni memang enggak main Afrika yang kesini enggak punya Steven Gerrard yang punya masalah imigrasi dan segala macam yang kontrakannya pindah-pindah. Tapi bagus. Bagus sih, enggak terlalu cuma serem aja. Iya sih, emang bawa bola terus di pelatih itu yang dia bawa gitu. Iya sih, kita seketek jadi ya kan kalau main bola. Mereka juara terus tuh. Sering juara, sering juara. Sering juara dan salah satu klubnya di lalu ini jing lah ya kan aku tadi udah bilang pemain-pemain ini gini aku pikirnya pemain liga ikut tarkam enggak mereka tuh ada yang punya masalah dan Luka Sambota dia gak salah namanya Bromati berikan banget dulu tuh dia kos-kosannya tuh deket ini Ronaldinho deket pintu tol Pondok Ranji deket sama gua tuh deket pintu tol Pondok Aren masih Pondok Ranji terus lagi sama pintu tol Pondok Aren daerah-daerah situ tuh jadi kontraknya di mana pemain-pemain iya jadi kita sampai sampai tahu kontrak-kontrakan tapi bayaran terbesar dari Tarkam-Tarkam itu berapa bang? Yang pernah mengapa ya? 1 pertandingan nah ini เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาตรงนี้เวลาในเกมเหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดจะได้ไม่ดับจะได้ไม่ดับจะดับบอลเซฟเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนะครับต่อไปเลยครับถ้าเราถ้าเราคนที่อ awalnya udah jadi pemain bola gitu pemain tarkam itu menikmati sepak bolanya tuh biasanya beda lagi tuh mah Liwando tadi udah tahu logika logika main bola logika logika tarkam maksudnya beda apa ya langsung nonton MU gitu langsung nonton di layar kaca itu Liga Eropa gitu kalau yang dari awalnya pemain bola yang menikmati tarkam itu dan menikmati sepak bola itu biasanya lebih menikmati ya lebihผมสุดท้ายของเกมแล้วครับ4นาทีสุดท้ายเป็นโอกาสทองของเขาครับลืมเป็นประตูครับตอนนี้ช่วงครบเวลานี่นะครับ2นาทีครับเฟร์นันโดโตเลสลูยังเลียนบอลลูยังเลียนลาวันพิเลียนเนี่ยตุ1000พิเลียนคำตัดสินเนี่ยตุ1000นะแต่พี่ครับกิจกรรมจังหวัดตาร์กัมเอสเอ็มพีอิตุตุอะบังกิจกรรมไม่ sama nonton itu barengan juga nonton klub luar iya nonton klub luarSama Persija juga? Iya, sama Persija juga. Oh, itu terbawa-bawa nggak? Biasanya di Tarkam itu ada
satu yang kita favoritin kayak Trezeguet misalnya kan, terus sosokan di lapangan tuh ya kayak banget nih, gimana kayak gulung bajunya, gimana kayak panggil temannya. Enggak sih, kalau ke bawah ke situ sih enggak, cuman dulu tuh paling kayak punya mimpi, punya sepatu yang sama dipakai idola kita gitu, tapi enggak kesampaian karena enggak punya duit. Emang sepatu yang dipakai Trezeguet apa waktu itu? Adidas ya, ya pokoknya dulu tuh gue juga suka Beckham kan gitu, dan suka Beckham suka Del Piero juga, jadi kayak jatuh cinta sama Adidas Predator. Jadi kayakครับเราอยู่กันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตปริพุลและคุณอริสรพุ่งยาครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเทวีองรีขยับขึ้นหน้าครับเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับลูกทุ่มของพวกเขาเลยครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้เอาละครับเขาลองลุ้นแล้วครับเขาพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลทิ้งคว้าโอกาสทองได้ยังไงครับจังหวะสวนกลับแบบนี้ครับชาก้าเทวีอองลีกาเอลคริชีเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับไม่ใกล้เคียงกับการจะได้ประตูเลยฮาเลสปูโยโรนันดินโยมันเป็นจังหวะเปิดที่โรนันดินโยกดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปชาก้าคำชมก็เลยนะครับว่าก็สกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับลักออกไปครับชาก้าโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อาจจะยืนงงครับเล่นกับเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้คาลัมแชมเบอร์สแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับล้อมวงส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับโอ้แล้วเขาก็ยิงเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับโยลองตอสเซลนี่จะคิดจะสามารถยิงได้สำเร็จแล้วโอ้โหไม่คิดว่าจะสำเร็จจริงๆสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายสักครั้งโอ้โหไม่ได้ประตูเป็นเรื่องสุดท้าย
Ando. Nah, bagaimana dengan telepon? Masuk ke baju masih sudah rutin. Nah, ครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้โอ้ลูกบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของพวกเขาได้ครับลิวานโดหลังจากไปให้เพื่อนแล้วครับโรนัลดินโญ่เสียงเสียงลากินบุ้งโอ้ยนี่มันมาเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วมันมาลาเรียมาลาเรียโอ้คุณสบายดันปากินเจ็ตมาการินดูมีปานสปานสกรีนกันลาสไมล์ไม่รับแล้วสมบูรณ์สมบูรณ์ด็อกเตอร์ดีมิสการ์และลูกนี้จริงเลยครับลูกนี้วอลเล่ลองลุกประตูเลยถ้าผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียประตูลิวันโดเลี้ยงผ่านไปได้1คนแล้วครับจานลูก้าซัมโรต้าลิวันโดจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหทั้งโอกาสครับ
สามารถเปิดเข้าไปได้แล้วคุณสาธิตครับความกดดันเนี่ยครับมันมีผลต่อการทำประตูครับนี่คือจังหวะสำคัญเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะพลาดมาครับแต่เขาสามารถผ่านไปได้แล้วครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูขาดเลยนะครับตอนนี้นะครับตรงข้ามครับก็บอกไปได้กาเซมิโร่ดาวิดดียาครับdi mana ada dia pemain lain tenang penonton juga tenang Lewando ya sosok itu terakhir ada di dunia jeli kapan okan lah kan jeli ini bukan ya bukan mungkin tapi kalau jeli ini kan kita butuh kita kan moral terangkat itu kan karena gol Sabia Hernandez clean sheet tapi kan ya Juve era Allegri saat itu ya Allegri part 1 ya itu kan sangat semua merasa aman kalau trio Casemiro. Kenapa? Xabi. Itu di depan mau siapa pun mau Matri, Guagriela, Casemiro. Siapa lagi itu lagu kita? Bon kita malu. Tidak cukup, tidak cukup. Tapi kan sejarah song kau bon kita ini fan terong ham. Dah, dah ngong, pergi ke tengah lah, kan? Xabi. Dan dia juga jing lah, kan? Oh, dia lah, kan? ไปเองครับโรนัลดิโญ่1-0
กว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปสิครับความเป็น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 ความpemain itu gitu. Ini dia ganti formasi tapi Casemiro di sayap. Rabiot di sayap kiri gitu-gitu. Jadi Alegreau. Alegreau. Tahu juga enggak solusi juga. Nah, Marcos narik. Oh, dia dapat bola bon kan yang ni. Perhitungan dia banyak gitu. Dia jadi ngong kan. Dia jadi lincing bol lah kan tadi. Nah, Marcos selalu gila. Bapak perlu tidak pada itu. Oh, Kun Kisman ครับ pas bon. Kick ni tua perkop ไป lah ครับ.Marcos. Kita mau ngomongin duit-duit. Jadi itu kan sering dia ngomongin karena kita udah punya duit. Iya, kalau dari sisi yang punya duit, berarti utang lo yang punya duit cepet. Gimana gue nih harus segini gue rekrut miliaran rupiah, 1 miliar. Belum lagi rekrut pelatih baru emang murah. Iya, cari yang murah banyak yang bagus. โอ้พวกเขามีโอกาสแล้วนะครับไม่ได้ไม่ใช่จอร์ดี้อัลบาพยายามที่จะเปิดบอลสู่กับทางริมเส้นนะครับจะขึ้นไปนะโรนัลดินโญ่น่าจะผ่านไปได้ครับและลูกนี้ดีเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับนี่เป็นสุดการขันที่ทางแฟนคงจะได้รู้กันสุดๆจริงๆครับมาถึงตรงนี้จอร์ดี้อัลบาจอร์ดี้บอลออกข้างไปครับหลังกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับครับพวกเขาตั้งเกมขึ้นมาได้ดีครับแล้วก็มีโอกาสที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วครับดาวิดดิยาครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับDijo. Conte udah nanti juga kayaknya bisa tidak mau perpanjang Indonesia kembali ke Juve diskurs. Iya. Oh iya, lihat Mas. Iya dari Fabrizio Del Valle itu salah satu sosok terpercaya. David Villa. Lagi ngebangun Spurs lagi enak kan. Bro, this is my apa? Enggak DNA is home. Ini kan sampai diam kan. Juve. Mesinnya di Juve, dia tuh pengen jadi pelatih untuk Lewando. Mau menjuarai ini ketika lihat timnya terpuruk. Halo, kapal ini. Dan atau kalau dia levelnya ngelatih apa? Bang Pedro pun yang kan lah, oh, nih kan dah seluk saya mula lah. Tidak mungkin lah tertantang dia. Spurs, jadi apa yang juga segitu doang Spurs. Kalau mau kontak bisa ada kemungkinan berhasil. Karena 2011 sudah terbukti tim dua kali berturut-turut urutan 7 Del Nieri, Ferrara. Ferrara tu yang kena pemimpin apa? Tato itu gagal.
ยอดของยอดนายทวารจริงๆครับตัวนี้แดงแล้วผมจะได้ที่จะมาดันเดือดเปียร์ลูฟิตดูดดูคาลีมันจะดูเอ็นเตอร์มีดรอปสกอร์ดรอปเดียร์ฟอนดรอปสกอร์ก็แล้วครับพลังลุ้นแล้วครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับก็จะได้สปอร์ตไปครับSampai Juve panggil lelis. Setuju nggak kalau Conte dibandingkan Zidane? Setuju kalau Conte dibanding Zidane. Walaupun dia udah bukan Latina, udah berkhianat dengan Latina. Bodoh amat ya. Aku sih bodoh amat. Karena begitu aja terjadi. Iya, dan ribut sama Juve kan. Tapi yang waktu dia gini supporter, gini presiden. Bodoh amat juga ya. Udah urusan mereka lah. Chabi นะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วมีตัญญพัชร์มาแล้วบารมีเขายืนเหลื่อมแต่แก้วหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็น่าเสียดายครับเป็นการเตะหน้าไปก่อนคาสิโนอ่ะเดี๋ยวมาแล้วสรุปคาสิโนสิไม่ได้จะไปไหนมาจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหจอร์ดี้อัลบาผ่านไปแล้ว84นาทีครับเข้าสู่6นาทีสุดท้ายแล้วครับชาบีนะครับรองสองคนนี้10 lagi yang menurut Bang Latif sepadan atau minimal mendekati Del Piero ya ผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกมี3นาทีครับโอเคลุดฟานิสเตอร์รอยชาบีเล่นอันตรายมากๆเลยนะครับเข้าประทะจังหวะนี้ครับI'm sorry.
Sadio Mane. เป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วอาเปรติน่าสักการะวันสักครั้งพวกเขาบ้านยากิ jadi parkirannya itu tidak memungkinkan untuk pertandingan ini akan tinggal di jadi dulu terus dikasih himbauan nanti ke penonton tahu buat tuh John เข้ามาแล้วครับคือ kita himbau untuk penonton datang dengan transportasi publik ya dia tidak berapa padai buat ให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับTanya, jangan nanya ke saya. Ronaldinho. Tahun ini game tong yut lah, kap. Coba tek. Sadio Mane. Sadio Mane, kap. Pyam, kip, jah, pah, bon, jah, nel, rap, pay, hai, dai. Thiago.Chamberlain, Thiago, ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับแต่รู้ว่าประสิทธิ์ใจมันมีกี่เซนติเมตรประสิทธิ์ใจมันได้ไหมเนี่ยโอ้ยยาเราอะอะไรนั่นตัวเนี่ยไทยแลนด์กูโยคนกลุ่มไทยแลนด์เนี่ยกระจายลงส่งของเขาเลยครับดีทีวีดีทีวีเมื่อวานตัวอริสิกกูดัตงกูดันดูนิยต์บ้างตุ๊กเวลาวันมาดูร่างกันตุ๊กละเวียดแล้วมันดีกันดังด้วยกันเป็นโดตอลเลสจะนั่งตรงนี้ที่สตูดิโอนี่นี่ตัวบันทึกของยังบอกเลยครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองเป็นโดตอลเลสนี่ตัวไปดิโอ้ดูเขาปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปเลยครับกาเซียจบบ้าKalau timnas yang pernah kira-kira ini ya nonton di GBK itu ya. เยี่ยมเลยนะครับ iya บอลไปได้สวยครับUntuk nonton timnas lo Persija apa namanya abang ngikutin tapi dari yang awal ini aja ini sih halu ini เข้าไปแล้วครับสมมติ Thomas Doll ini iya bagaimana Persija awal-awal kan agak snap tuh หลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลทะลักกลับไปเลยครับเป็นโดตอเลสซาดิโอมาเน่เดน่าจูอาเรนโดเดน่าจูอาเรนเป็นโดตอเลสกลุ่มผู้เล่นประมาณนี้ต้องบอกว่าภาษางานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับต้องเล่นเกมได้สวยเลย secara kemampuan secara racikan sampai sejauh ini menurut gua asik sih dia kayak ซาดิโอมาเน่semua ini เป็นโดตอเลสกูรู้สึกยังสกัดนะครับถ้าพวกเขาถือว่าได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับเป็นอาซิงเป็นอาซิงลูกนี้ได้เยี่ยมครับสุดยอดนี้มาลาลากีมุ่งการเปอร์ฟอร์มานซ์โพซิทีฟกันสิแรงจริงๆครับเดี๋ยวมาเน่เมสติกเว้ยมาจากนั้นเลยมาชนะกันเนี่ยลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับลงเลยเลเวลดูดีอินโดนีเซียมาเลยมาเลยกำลังจะต้องการเงินแต่มีบ้านยังบอกสิคุชเบอร์ซีจัดในฤดูนี้ถูกสังเกตถูกบันทึกโดยผู้เล่นอาซิงนะkalau ini dilepas nih diganti pemain asing lain nah lah ครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับ bisa jadi karena beberapa gol yang terciptakan juga banyak dari pemain asing tapi jangan dilupakan di belakang Persija itu power dia naik ke yang lah ครับ pemain lokal sebenarnya Andikani bisa lebih gitu sebenarnya aja siapa Fernando Torres kalau Maduro belum gitu tuh Ditani Ferrari Persija itu solid banget itu mau ikut lagi juga akademi akademi Persija juga mulai muncul kemarin dari akademi tapi dari dulu guys
di 2 tahun 3 tahun terakhir akademinya Persija bagus-bagus pemain. Oh, ini pemainnya tapi maksudnya akademi Persija untuk bibit-bibit pemain itu udah dari dulu kan. Maksudnya bekerja sama kayak Villa 2000 itu kan bekerja sama Persija karena guna. Pemain muda itu main nah, ครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับก็ต้องเป็นไม้ตลอดทีกิตุเอ้ยโอ้จังเอ้ยผู้นั้นตัวจ่อระลีกแชมเปี้ยนใช่ป่ะมูซิมินี่ผู้ใบหมายเลขเท่าไหร่ก็สิทราบอยู่ตรงนั้นแต่ดูไทโก้ยังไม่ได้คิดแบบนี้ถ้าเราเห็นไทโก้ยังเลยเป็นเจ้าของเซนิออร์dia hampir jarang memainkan pemain muda gitu. Kalau Thomas Doll kan sekarang udah dia main-main itu. Iya berani. Karena Thomas mungkin Doll pilihannya waktu itu juga belum bisa pas sekarang. Tapi Thomas Doll memang dari CV pelatihnya memang sangat suka dengan pemain muda kan. Di Dortmund dia pemuda, pemain muda. Terus kemudian dia pindah lagi dia pemain muda di Jerman. Sadio Mane. Mereka bakal gabung ke Madrid ya. Sekarang ini tulang punggung itu bagi dua orang yang pemain muda gitu kan. Nah itu merawat ya, terutama misalnya di suatu saat ketika udah kepakai timnas, pemain muda kan panggil timnas atau mantap kan ya, pemain muda yang gak perform ikan angin emas gak konsisten kita kui kan. Nah itu berpengaruh ke Persija, terus pulang ke punggungnya pemain muda sangat berpengaruh. Tapi siapa namanya Persija sendiri targetnya kan open panhas sangat tinggi, maksudnya menurutku target untuk ada di papan atas itu untuk tim yang diisi dengan pemain-pemain muda itu kan sangat tingginya. Nah itu sebenarnya apa memang cuma target aja udah main aja. Itu sederhananya bro. Fernando Torres. Coba dicing lah ya, oh. เขาเลี้ยงบอลไปได้สวยครับไม่เป็นประตูครับและเขาก็ยิงเลยครับเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับเรื่องต้นแต่ประสิทธิ์มือเซฟนี่อาจจะได้ดีเนี่ยประสิทธิ์มันเนี่ยต้องเจอแต่บอลนอนมาดูแล้วบอลที่ออกข้างนะครับแต่บอลแรงออกไปครับตั้งมาดูแล้วคนจากคลาสเมนต์กันบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับตอนนี้ตัวมันนั่งดิสติกรมาดูแลตัวมาดูแลอยู่ตัวมาดูแลผู้ชนะเกมมูซิมหรือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับยังไม่แน่นะครับอาจจะมีประตูชี้ขาดในเกมนี้เกิดขึ้นให้เห็นกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดถ้าเราฟาวอริตเป็นประสิทธิ์ฟาวอริตบอลดาวิดสเปนยังมันสั้นเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้เอาขาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับลิวันโดโอ้โหเป็นประตูที่สุดเลยครับบอลกระดอนมาแบบนี้ครับเป็นใจให้กับคนยิงครับเข้าไปเลยครับโรนัลดิโญ่ลุดฟอนิสเตอรอยสาดิตัวฟ้าเอาเลยครับมาได้สวยแล้วครับออกไปแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายไปได้ครับมาจนอิโดรายังมา
asing favorit sepanjang masa Persija. Kan Persija di sisi pemain asingnya gokil-gokil ya. Dari dulu sampai sekarang tuh ada satu nggak yang udah suka banget di sama pemain asing Persija itu? Iya, dulu gue nonton di Lebak. Anjir! Caci. Iya. Udah maya ganteng, jago gitu. Dulu kan namanya bocah kecil kan. Kayak telenovela. Iya, kan nggak ngomongin yang lain-lain. Pokoknya simple ya. Simple aja. Kayak telenovela. Iya, udah ganteng, jago. Udah gitu aja. Sampai bingung. TV biru nggak ada yang mau beli. Maksudnya main di Maria Magdalena, gitu-gitu kan. Maria Mercedes. Gitu-gitu ada ya. Ganteng terus jago main bola tuh kayaknya gokil gitu. Oh, kalau asing tuh Deporas ya, Deporas. Deporas berapa musim ya di Persija saat itu ya? Gak lama kan? Lupa, besok kan ke PSIS Semarang nih kayaknya. Iya, langsung juara kan di PSIS kan? Enggak, ketiga nih, ketiga. Di PSIS. Yang lawan Persik? Oh, itu Persik yang juara ya? Iya, Persik. Gue jalan yang juara itu. Gue jalan yang juara, gue jalan dan kawan-kawan. Ya, tapi Deporas ibaratnya bawa PSIS ke final kan? Iya, bawa ke final. Salah satu pemain asing terbaik memang itu Deporas. Deporas sama Marco Simic bagus mana Bang David? Menurut Bang David? Agak susah tuh. Sama bagusnya lah gue bilang. Sama bagusnya. Sama bagusnya? Sama bagusnya. Cuman kalau secara, ya kan ngomongin hal lain di luar tuh kayak looks gitu, looks terus kayak semacam apa ya istilahnya? Kita ngomongin apa sih kayak Melani kap Yuzaki Wembley Stadium nih kap nanti rekor penolakan mengukuhkan luk nang kang kong Afrik ya mengukuhkan luk nang lo kap apa ada kaki kap kan kap nanti terkumpul dan tunggu sampai pun ya kap sama si pun juga ya nah, persangan tobon kan dia delay kan kayak Spiderman itu kan orang-orang keluar Spiderman juga kan jadi orang kan siapa? Keeper Andri Tani sih gua gak tau ya kalau kok gak longsong ngomong hal ya kan udah lagi kok lagi baik jonkan gak baik baik batu ya tidak terlalu ideal ya maksudnya masih gempal gitu kan kita tahu gua aja bawa badan tidak aja berat kok dia bisa terbang-terbangan kadang terus ada di posisi yang pas dan gak kita duga-duga gitu orang yang harusnya 100% atau 90% gol bisa dimentahin sama dia sih luar biasa sih itu masih layak masuk timnas gak ya? Lalu nih Oski Bambay Don pun yang kong lang ok nih kap dah ke luk tek mum lah kap tapi kan katanya keeper kan usia main bolanya panjang banget Buffon sampai sekarang 44 masih main masih bisa nonton Juve lagi tuh ก็คือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะจอจริงๆครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของเพื่อนไปได้สวยเลยครับอารันดาเดียวคนเข้าไปช่วยคือเป็นเดอะบรอนแล้วSebelum kita ke ultimate kita mau bertanya ke Bang David soal Ismet Sofyan yang pada akhirnya mengakhiri kerja sama dengan Persija ya setelah berapa 21 tahun? 21? Iya. Bang David kan pasti nonton tuh berarti dari zaman dulu sampai terakhir-terakhir tuh Bang David itu gimana bang melihat seorang Ismet? Iya, setelah BP orang kedua ya Ismet Ivan BP itu tadi ya BP tapi secara sosok memang BP yang nomor satunya secara sosok ya keduanya baru secara loyalitas Haji Ismet bang Haji Ismet tapi kalau Ismet Sofyan เป็นจังหวะดีนะครับมีโอกาสเปิดแล้ว posisinya pinggir
Liwando. Apa yang istilahnya dalam posisi main gitu, maksudnya yang bukan dalam pertandingan. Persija kan juga sudah tanpa Bang Haji kan, gitu. Jadi kayak ya, Persija kan Ronaldinho main terus tiba-tiba dia memutuskan untuk bisa kayaknya lebih obatin deh kayak udah lah Bang Smith emang KLPC cukup, sekarang kayak Feng Lampard. Oh, pantai dah lah kan. Panggung ya. Jadi mengingat lagi kapan ini gue terakhir kali lihat. Lagi kan Thiago Motta. Siapa siapa? Marco Motta. Feng Lampard. Juventus juga tuh. Lalu meeting lah kan. Jelek banget ya. Pantai di Juve aja nih guys. Bagus lah. Apa itu yang gak? Marco bagus. Marco Motta. Gue bekan itu. Gue jelek. Menurut gue. Jelek ininya. Ininya apa? Marketing sosmednya jelek. Karena mungkin apa, aku masih ingat dia main di Juve ya, awal itu ya. Frank Lampard. Menurut tuh nggak bagus. Tapi sekarang kita ke Ultimate Team. Pula Love di kanan Marco Motta dong. Gianluca Sambota. Pemain 2 tim. Silahkan dengan formasinya. Di penjaga gawang siapa bang? Penjaga gawang gua taro Andri Tani Ar biasa di situ. Dan di tengah yang Buffon. Bek kanan Haji Ismail. Luka Sambosa. Seperti Sang Solosa. Tiga gelandang bang. Tiga gelandangnya. Gue suka banget juga nih sama pemain ini. Agus Indra. Liwando. Jepang. Alexander Kolarov. Terus ini kayaknya. Dia beri pas. Ronaldinho. Ini kemudian terjadi. ตรงต่อบอลกันไปที่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามกันเลยครับแฟรงค์แลมพาร์ดซาบาซีบ้านอย่างที่จะตัวเดมเปียร์ก็จะได้ตัวที่จะตัวซีดานมาที่จะตัวเดมเปียร์ก็สิต้องสะกดเดมเปียร์คือว่ามีล้ำหน้าครับอัสติเลโจริโก้คาโมราเรซีคาโมราเรซีเสียบครับเสาเข้าไปเลยครับเสียบครับจบสกอร์ได้เสียบขาดมากครับผู้สาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูsukses di Juve juga banyak tapi untuk pilih coach Niko
Stefano Giugura. มาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดภาพไปได้สวยครับลิวันโดน่าจะผ่านไปได้นะครับลุดฟันนิสโซ่ตัวเกี่ยวwalaupun di situ ada legend juga Jonathan Sevilla. Pemain hanya masuk untuk kartu merah. Jonathan Sevilla. Dia perlu sosok yang dibuangkan. Nah ini sih penasaran. Ayah. Oh. Tidak ada yang tidak bisa terima. Tidak ada yang tidak bisa terima. Tapi setelah itu dia pergi walaupun balik lagi ya. Ya kan ada Barzagli, ada banyak sekali, ada Bonucci bahkan. Walaupun Bonucci gak masuk di Legends. Alexander Kolarov. Ya, jangwa ini jing lah ya, oh. Ini penpetung, ya. Parisi, kurang Itali apa Parisi? โอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับและลูกนี้จริงเลยครับจะเป็นไปได้แต่จุ๊บจุ๊บนะครับการลูกจะได้ดูพี่ฮับมาจะไม่ชอบ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 Cellini. Cellini. Secara attitude
secara otak sih, lebih ke otak. Ini S3 lawan preman terus. Lah iya. S3. Ya benar-benar. Iya, S3 kan enggak kepikiran, enggak kepikiran. Pemain bola memikirkan untuk sekolah sampai S3 aja udah enggak kepikiran. Kepikiran itu ngatain orang. Lawannya Maserati. Gitu. Orang benar-benar aja.